นี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะวันนี้เรามาปาร์ตี้เพื่อหาความสนุกสนานกันทำไมมายืนจ่อยๆกันอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นอะไรมันสนุกไม่ออกครับพอรู้ว่าต้องจากกันนะมันวิวๆแปลกๆอะครับนั่นเองครับคุณแม่ผมไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยครับผมไม่ชอบบรรยากาศการจากลาแบบนี้เลยอะเราอยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานพอถึงเวลาที่มันจะต้องจากกันเนี่ยผมบอกความรู้สึกไม่ถูกจริงครับคุณนายถึงแมวจะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่แมวก็รู้ว่าทุกคนอ่ะผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่วันหนึ่งเราต้องจากกันไปอ่ะถ้าเป็นไปได้แมวอยากให้ทุกคนอยู่แบบนี้เหมือนเดิมค่ะเอาล่ะทุกคนมาฟังแม่พูดพวกเราทุกคนที่เกิดมาร่วมกันก็เกิดมาเพื่อมาร่วมทุกข์ร่วมสุขพบกันแล้วก็จากกันบางคนก็จากเป็นบางคนก็จากตายแต่เมื่อยามที่เราจากกันไปเราก็จะระลึกภาพแห่งความทรงจำที่เรามีความรักความผูกพันกันเอาไว้เมื่อวันใดที่แม่คิดถึงลูกแม่ก็จะนึกถึงวันนี้ตลอดไปตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเธอยังเหมือนเคยยังแสนดีอยากบอกว่าสนใจอาหารเยอะแยะที่ฉันสั่งมาเนี่ยไม่ได้ให้ฉันมาฟรีๆนะฉันจ่ายเงินไปหลายพันบาทถ้าไม่รับประทานกันฉันจะล้มโต๊ะแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จะบอกให้เห็นฉันเรียบร้อยอย่างเงี้ยยาย่าก็โมโหเป็นเหมือนกันนะยาย่าขาถ้าว่ายาย่าอารมณ์เสียเดี๋ยวแมวจะร้องเพลงให้ฟังค่ะนี่ร้องไปพวกเราไปตบมือก็อย่างที่แม่พูดแหละครับคนเรามีพบก็ต้องมีจากหลังจากที่ตุ้ยกับป่านแก้วได้ใช้ชีวิตด้วยกันป่านแก้วก็คลอดลูกชายออกมาหน้าตาน่ารักมากเลยครับตุ้ยเห่อลูกใหญ่เลยคัตเตอร์ก็กลับไปช่วยกิจการโรงแรมของพ่อส่วนลูกโป่งขอลาออกไปตามหาความฝันส่วนแมวหลังจากได้แต่งงานกับพี่เป๋ก็ย้ายไปอยู่บ้านพี่เป๋ส่วนสกลก็ยังโสดและทำงานอยู่ที่ร้านขอบคุณครับเหมือนเดิมส่วนลิงหลังจากที่ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาสืบทอดธุรกิจของพ่อแอลก็กลายไปเป็นขาใหญ่อยู่ที่นู่นแอลก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองเปิดร้านเสื้อผ้าพี่แฮงยังคงเป็นเทพเจ้าแห่งการหนีมีเที่ยวเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่เคยรอดเงื้อมือของพี่ลินซักครั้งออโต้หลังจากเรียนจบก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่กับหมอนุ่นที่ต่างจังหวัดส่วนมิกหลังจากเรียนจบทุนมิกก็ได้เป็นเชฟใหญ่อย่างที่ฝันเอาไว้จริงๆหลังจากนั้นพี่รินพี่แฮงก็ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ฝรั่งเศสกับมิกครับส่วนแม่ทนคิดถึงลูกหลานไม่ไหวเที่ยวบินไปเยี่ยมลิงไปเยี่ยมมิกแม่มีความสุขที่ได้เห็นลูกหลานทุกคนประสบความสำเร็จแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่แม่ต้องจากพวกเราไปจริงๆครับตอนนี้แม่คงมีความสุขอยู่ที่ไหนกับพ่อสักแห่งเหมือนที่แม่พูดแหละครับเมื่อเรามีพบก็ต้องมีจากแต่ต่อให้เราต้องจากกันไป
แต่เรายังมีความทรงจำดีๆเก็บไว้ให้นึกถึงกันครับ